พอเข้ามาในเกมทีก็ต้องปรับฟูลสกรีนทีไว้แล้วมาได้ยินเสียงเกมอ่ะเนี่ยเฮ้ยเออเลอร์อะไรอะเฮ้ยอย่าพึ่งดิยังเล่นไม่จบเออเลอร์อะไรเนี่ยแต่ยังนี่ยังเล่นไม่จบเลยเล่นเจ็บแล้วค่อยเออเลอร์อะไรเนี่ยไหวไหมเนี่ยเมื่อวานเล่นอยู่หลัดมาวันนี้มาเออเรื่องโอเลอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวแช่ไว้หน้านี่สักพักดิอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันเพราะปกติผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะผมก็เปิดหน้านี้ไว้สักพักตอนที่รอท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยสวัสดีคุณเดดไพรส์คุณมิสเตอร์ซาโดคุณอนันต์คุณมิสเตอร์บีคุณมงคลคุณแบร์รี่นะครับมิสเตอร์ซาโดบอกว่ามาเร็วตกใจกะให้จบวันนี้สินะครับเอ้ยผมมาเร็วทุกวันอยู่แล้วเวลาประมาณนี้แหละ1 ทุ่มกว่าลองสังเกตดูก็แล้วกันโอเคไม่เออร์เลอร์แล้วนะโอเคนะโอเคนะก้า 79.5 ชั่วโมงนะครับเอ้ยไม่ใช่ 79.5% กับ9ชั่วโมง26นาทีเกมนี้ดูว่าวันนี้จะปิดฉากได้ป่ะสวัสดีคุณบีด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทั้ง3ช่องทางนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีม3ช่องทางถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะอ่ะไปคุณเป็นการไม่เสียเวลาเราใช้กุญแจไฮพีคนี่มาเชื่อมโยงกับไอ้ยาที่อัพเลือด Take the next. เลือดยาวขึ้นอีกนิดหน้ากาก The Force
มาตั้งไกลเอาหน้ากากอันนี้มันต้องเป็นหน้ากากที่สำคัญมากๆแน่แน่ผมจะลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปแถวๆจุดเริ่มต้นของเกมเพื่อที่จะไปซื้อไอเทม 5,000 ที่เราไม่ได้ซื้อตั้งแต่ต้นเกมปัญหาคือว่าผมจำไม่ได้ว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนThe mirror, as long as this take this. อืมเขาเอาด้ายแดงมาให้เราเว้ย Sorrowful. เฮ้ยสำรวจนี้ได้แล้วตอนแรกยังสำรวจไม่ได้เลยเอาไปกันใหญ่แล้วไปไหนเนี่ยสวัสดีคุณจินตนาด้วยนะครับผมThis place is another dream. They believe me a saint, worthy of devotions, and the punishment of the miracle. Do not try. Bring me an...เอาผ้าให้ผ้าเช็ดเท้าเนี่ยแล้วเราก็ได้อะไรมาไม่รู้ผ้าที่เปื้อน Bring me anything. Bring me. เอาเป็นว่าเราประสบความสำเร็จในการที่จะฟลุกเข้ามาทำเควสละได้ไอเทมเควสกลับมาสวัสดีคุณพิเชษคุณอนุรักษ์ด้วยครับผมไอเทมซื้อของมันไม่น่าจะอยู่แมปแรกขนาดนี้หรือเปล่าจำไม่ได้จริงๆครับจะไหนๆก็มาแล้วก็ลองไปดูแล้วกันขึ้นไม่ได้อีกเอ้าเจอทางลับเฉย
แต่ก็กระโดดขึ้นนี่ไม่ได้นี่ตอนจุดเริ่มต้นเกมเอ้ยบอสตัวแรกของเกมนี่คือจุดเริ่มต้นแถวๆนี้มีแท่นข้างบนแต่เราก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงความลับจะเยอะไปไหนในเกมนี้สวัสดีคุณเซนชินด้วยครับผมคุณการสุด้วยพี่เคยเล่นซาวแอนเจอร์เคยเล่นกับเพื่อนครับผมแต่ได้ไม่จบนะเคยเล่นกับเพื่อนในช่องนี้แหละแต่ได้ไม่จบเอาได้แดงให้เราก็จะใส่ลูกปัดได้มากขึ้นต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ตรงไปตามทางเรื่อยๆเพื่อที่จะตามหาร้านไอเทมที่ผมไม่ได้ซื้อตอนต้นเกมสวัสดีคุณแคทครับผมบอกว่าเมื่อวานดูแล้วชอบวันนี้เลยมาดูอีกค่ะก็ต้องฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เชิญมาดูหลายๆวันเลยค่ะYeah.
คือเกมแบบนี้มันต้องเรียกว่ามันเข้าใจง่ายไงคุณไม่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจอะไรคุณก็ดูได้ว่ามันเกมมันเป็นยังไงก็คือลุยฟันๆอะไรเงี้ยแต่สมมติอย่างเกมแนวอื่นๆเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจว่าเกมนี้มันเป็นยังไงวะเล่นยังไงวะมันถึงจะเริ่มจะสนุกหรือคล้อยตามยกตัวอย่างคนที่อย่างเกมโมบ้าเงี้ยคนที่เล่นไม่เป็นก็เล่นก็ดูไม่สนุกอ่ะมันเล่นยังไงวะคนที่เข้าใจกติกาก็จะดูสนุก Then thou he was once a man we never heard please อ้าวได้อะไรมาอีกก็ไม่รู้อ่ะ อะไรเนี่ยเหรียญอะไรไม่รู้เจอ NPC ทีก็ต้องคุยทีนะคุยทีก็ได้ของมาทีเหมือนเราฟันแรงขึ้นเลยเพราะเราใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่าหาร้านขายของอยู่อันนี้คือหาร้านขายของอยู่มันอยู่ต้นเกมนี่แหละแต่ตรงไหนนี่จำไม่ได้เฮ้ยอันที่3มาตอนไหนเนี่ยไอ้ผ้าเช็ดเท้าเมื่อกี้ Within it, the February is still flower of friend ให้เราสามารถได้ซื้อคือเราสามารถสมมุติว่าเราใส่ไอเทมเนี้ยเราจะสามารถสื่อสารกับคนที่พูดไม่ได้ได้ที่พูดไม่ได้แล้วหมายถึงวิญญาณเนี่ยไม่รู้อ่ะใส่ไปแล้วน่าจะหมายถึงหญิงสาวที่ถูกทรมานเมื่อวานหรือเปล่าที่เราปิดที่ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันครับร้านค้าอยู่ไหนนะ
ไม่ใช่ละประตูใหญ่นี่ไม่ใช่ละกดติดตามเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าถูกใจก็ไปเชิญเพื่อนมาเป็นสายเมาเกมกันอีกนะครับผมไม่ใช่แล้วนี่มาที่คุกอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยจำไม่ได้จริงเอ๊เหมือนก็ไม่ได้มีบอกว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนนะมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ได้มาอันนี้มันต้องเป็นแมปแรกๆอ่ะมันแบบต้นๆเกมเลยอ่ะเป็นร้านค้าแรกที่เราเจอจะต้องถอดใจแล้วหาไม่เจอจริงๆนี่มาโผล่แมปน้ำแข็งแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรกันเนี่ย
นี่หรือเปล่าที่เราสามารถคุยกับสิ่งที่พูดไม่ได้ได้เนี่ยวิญญาณอย่างนี้หรือเปล่างั้นก็มันจะมีอีกจุดหนึ่งแต่มันก็จำไม่ค่อยได้อยู่ดีครับคือร้านค้าที่ขายขวดแถวๆข้างล่างตรงอันนี้จำได้อยู่ตรงห้องสมุดแนวตรงๆเนี่ยแต่การจะไปแบบนั้นกลับหลังไปวาร์ปดีกว่าเนี่ยคุยกับวิญญาณได้วิญญาณนี้ก็คุยได้โอ้ยมีเยอะเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นวิญญาณที่มันตกอยู่เนี่ยแต่ว่าจะเป็นอันไหนสำคัญไม่สำคัญนี่ไม่รู้ Sorrowful โอ้ยนี่ไงเจอสักทีอ้าวไม่ใช่เว้ยอันนี้ที่เก็บอวัยวะดีเหมือนกันเราเอาอวัยวะมาเพิ่มมาใส่เยอะขนาดนี้ไม่คิดจะแบบปลดอะไรได้อะไรอย่างนี้เลยหรือคุณมันเหมือนมีหีบซ่อนอยู่ที่แบ็คกราวด์อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่หมดมันน่าจะออกมาหรือเปล่า ซื้อ เดี๋ยวก็อดใจไม่ไหวเอาแต้มมาซื้อสกิลซะเลยดิ Perfect the further point make in return the point original after the touch of the prototype เหมือนคว้างมุมแมลงไปแล้วก็มันจะวนกลับมานะมันไม่ใช่ไปอย่างเดียวมันจะไปกลับส่วนอันนี้เมื่อฟันสามทีทีที่สามแล้วกดล่างกดบนเลยยังไม่ได้ใช้เลยอย่าว่าแต่กดล่างไปเที่ยวห้องสมุดกัน
เอ้ยไกลไปไม่ใช่ต้องไปจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรเมอร์ซี่ดรีมซับเบิร์บอะไรเสร็จแล้วลงปั๊บขวาโอ้เริ่มไกลเลยนะเนี่ยจุดเซฟอ่ะนู่นอ่ะยอดเขาหิมะอะไรนู่นอ่ะขวดยาเติมเลือด 9,000 คุยกับวิญญาณทีนี้ปัญหาคือว่าผมจะกลับขึ้นไปเนี่ยทางที่ใกล้ที่สุดผมต้องวนกลับไอ้หนามนี่คือเดี๋ยวไปเซฟกันดีกว่าจุดกลับไปเซฟยังลำบากเลยเสียงตรงนี้เลยแล้วกันครับต้องไปไหนล่ะต้องไปจุดที่เรายังไม่ได้ไปนะครับนี่หลังคาข้างบนนี้แล้วก็ขึ้นไปบนนี้เย้ยเกือบวิ่งเพลินโอเคนี่คือเป็นการเริ่มของคลิปนี้อย่างจริงจังครับก่อนหน้านี้คือวิ่งวนหาของใช่ไหมข้างหน้านี้ใช่ไหมโอเคป่ะลุยเอ้ยหุยเกือบไปอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าไม่ตายเราไอ้ยิงมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยวะถ้าไม่ตายเออ
ติดมุมเว้ยเกือบหมดแล้วเฮ้ยอยู่ปลดสกิลดาบเกือบสูงสุดละหมื่นสามพุ่งลงมาอีกที่ The Power ไม่ชาร์จฟันคือชาร์จฟันอ่ะมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟันแต่แบบอันนี้มันก็จะแบบไกลขึ้นใหญ่ขึ้นนะแต่เท่าที่ใช้ตอนเนี้ยทิ่มลงมาได้ใช้บ่อยกว่าเอาทิ่มลงมาก่อนมันไม่ต่างเดิมจากเดิมตรงไหนเลยมาตั้งไกลเพื่อแค่เนี้ยเหมือนไม่รู้ข้างล่างตรงนี้อยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่มีอะไรสู้แกแล้วมันเหมือนลงไปได้จริงๆนะเอาเสี่ยงเว้ยปึ๊บเงียบกริบเงียบกริบก็มันมีแบบเนี่ยเห็นป่ะเป็นรอยปละอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงแบบข้างล่างเนี่ยเอ้ยแล้วไอ้ชั้น2นี่ก็ไม่รู้ไปยังไงเดี๋ยวผมไปเอาวิญญาณผมคืนน่ะปัญหาคือตรงนี้ผมเริ่มไม่รู้แล้วว่าจะต้องไปไหนต่อนะครับชั้น2เนี่ยไม่รู้ไปไงเพราะว่าถ้าลงลิฟต์มันก็ลงไปเลย
เฮ้ยนี่ไงเอาหน้ากากมาให้แล้วไงต่อขึ้นไปอีกอ่ะเอ้ยนี่ไงดูโคตรฟุกครับเล่นเกมนี้ไม่รู้จะว่ายังไงครับผมมั่วอย่างเดียวผ่านมาถึงนี่ได้กระบูนแล้วนะPenitent one in sleeplessness. เจอตัวเป็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงเว้ย Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints. เขาบอกว่าเราแบบถือดาบแห่งความผิดแล้วก็เราเนี่ยได้ทำอาชญากรรมครั้งใหญ่หลวงอย่างหนักหน่วงแก่พระแม่แล้วก็นักบุญของพระองค์อะไรเงี้ยนะครับผม We have been entrusted with putting an end to your mission. แล้วก็เธอมาหรือว่าพวกเขามาเพื่อที่จะปิดภารกิจของเราหยุดภารกิจของเรา I Chrysanta in penance excommunicate you expel you execrate you with the blessing of our miracle of the greatest pain แล้วก็นั่นแหละเขาจะมาขับไล่เราอย่างกันเราเป็นปีศาจอย่างนั้น And thus shall your name be erased under the heavens แล้วก็จะให้นามของเราถูกลบไปจากภายใต้สวงสวรรค์นี้โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมีภาพกระตุกกระตุกเดี๋ยวฮึวิชาดูดเลือดไปอะไรเนี่ยโอ้โหมันแพรี่เราได้ด้วยโอ้จะตายแล้วโอ้แล้วดูเราเติมเลือดลดเพิ่มนิดนึงเอายังไม่ทันได้กินเลยโอ้โหต้องคอยแพรี่จริงๆตัวนี้โอ้ยังกินยาไม่ถึงไหนเลยโอ้เรียบร้อยพอผมไปเปลี่ยนเอาสกิลแพรี่มาก่อนกดผิดกดผิดอีกแล้วนี่ก็แพรี่เป็น L1 ทุกทีเลย Penitent one carrying we have been in I and thus shall เดี๋ยวดิจะมาเอาอันนี้อยู่
โอ้กดไม่ทันจริงมาดิมาดิฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีเบ่งพลังไอ้น้องเฮ้ยมันไปอะไรอยู่บนนู้นเนี่ยมองไม่เห็นมาดิมองไม่เห็นของผมมันตกขอบจออ่ะไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นอ้าวบอสบักวันนี้บอสอ้าวมาแล้วเอ้ยมาโดนทีอย่างแรงอ่ะโดนเอ้ยเยื เอาขวดสุดท้ายโอ้โหหลบไม่ทันจริงๆดาบดูดเลือดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมได้สกิลแยกกลางมาหรือยังไงIn my dreams, I heard your footsteps coming closer. ในความฝันของข้าข้าได้ยินรอยเท้าของเจ้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆในความฝันของข้าข้าพยายามที่จะได้สื่อสารกับเจ้าและก็แนะนำตัวข้าให้กับเจ้าได้รับรู้ And of the miracle banner with great pain
I carry the emblem of the fire. I am the hands of blood and nothing apart from you. No. Now may your sword full of guilt with mine. ดาบที่เต็มไปด้วยความผิดบาปของเรากับดาบสีทองของข้ามาประกันแล้วให้ความเจ็บปวดมันเดินหน้ามาประพบกันและข้าจะขอสาปแช่งเจ้าตลอดกาลอะไรก็ไม่รู้และจะให้พรเจ้าด้วยความตายอะไรกันเนี่ยอะไรตึ๊งตึ๊งบาทหลวงสารพัดพิษจริงๆเป็นเวทคนละธาตุใช่ไหมแล้วนี่ธาตุสายฟ้าหรือยังไงไอ้ตื้อมันบางเกินไปแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆร่างสองหรืออะไรเป็นพายุหิมะอะไรสักอย่างมาถล่มจอว่าแล้ววอทเดอะเฮกลบโอ้โหขอใส่กันเวทก่อนมันกินยาอยู่อ่ะโอ้ยแล้วก็โดนรัวๆเอาโอ้โหโดนลำแสงสรุปคือที่กินยาไปไม่มีประโยชน์เลยเอาใหม่แล้วก็ต้องสู้กับบาทหลวงใหม่สิจ้าไม่ต้องโม้มากจ้าหรือเปลี่ยนสกิลเอาแพรี่ออกเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ได้แพรี่อะไรมีบาเลียอีกโดน3ทีครึ่งหลอดอ
You now you โดนคอมโบอีกแล้วโดนคอมโบบอสอีกแล้วเอาเป็นฟันเร็วดีกว่าตรงนี้คือจะทำอะไรก็ลีลาเกินจะใช้สกิลยังลีลาเลยเนี่ยพอดีอ่ะใช้สกิลก็ตายพอดีอ่ะขึ้นไปยังไงล่ะแทนไม่มีเอาลูกไฟมาไงเนี่ยโอ้มาอย่างเยอะลูกไฟมาอย่างเยอะโอ้กันไฟเราไม่ได้ใส่ด้วยเปลี่ยนก่อนสรุปอันนี้ผมยังไม่รู้เลยทำอะไรได้เนี่ยIn my guard, I am not part. No. Now may I hide. อะไรวะฟันไม่โดนออกไม่ได้โตายแล้วดิ
จะตายแล้วเนี่ยไม่มีท่านให้เหยียบไอ้เต็มดูดเลือดเจอดูดเลือดเข้าไปโอ้ยลูกไฟมาอีกแล้วลูกไฟโอ้โหเราจะไปหลบยังไงเอ้าโถเอ้ยโอ้ยขอขึ้นหน่อยโอเคยังมีร่างตาอีกเหรออ้าวขยับไม่ได้สมาเบมาเบเฟเมียอะไรไม่รู้ You have freedHis holiness from his afflicted torment. เขาบอกว่าเราได้ปล่อยพระองค์จากความจองจำอะไรก็ไม่รู้ The cradle of the that for and now your final communion with the miracle. แล้วเราต้องไปทำ the final communion กับ the miracle. Only you would be able to know. อะไรวะ Your communionเดินเข้าไปในกองธุลีกองเท่ากระดูกหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเท่ากระดูกเท่าฐานจริงด้วยเขาบอกว่ากองเท่ากระดูกนี้จะดูดซับผู้บาปทุกคนโดยไร้ความปราณีYou are no longer anything but one more anonymous visage.
without a voice, without countenance. Your penitence is over. จบเกเปิดตัวงงๆก็จบแบบงงๆอย่างนี้แหละนะดึง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 ก็คือไอ้เกมนี้ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกผมพยายามแปลก็แปลได้ไม่หมดนะครับก็เล่นเอามันอย่างเดียวแล้วก็จากเกมทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีความลับอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมจะไม่ได้ไปปลดไปไขเก็บของยังไม่หมดแต่ก็เรื่องนั้นก็ให้ท่านผู้ชมที่จะซื้อไปเล่นเองไปลองผิดลองถูกเอาก็แล้วกันนี่ผมมั่วจนจบได้นี่ก็บุญแล้วนะครับบางอย่างมันต้องเอาของไปแลกเอาของไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ก็มั่วจะจบแล้วก็จบได้เว้ยก็ขอให้เขาเรียกว่าให้ท่านผู้ชมไปลองเองก็แล้วกันถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่โดเนทเกมนี้มาด้วยนะครับคุณบอยโดเนทเกมนี้มานะครับขอบคุณมากๆเลยเล่นจนจบสมใจแล้วนะครับหมายถึงสมใจผมเองเนี่ยนะครับผมเกมมีฉากจบเดียวเหรอครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้บอกตรงๆไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆผมเล่นไปเรื่อยครับผมนี่ไง Kickstarter Video Edit คือเกมนี้มันเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมอินดี้นะครับที่เกิดจากการระดมพลระดมทุนในเว็บ Kickstarter นะครับจนสุดท้ายก็เกมเสร็จเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นั่นเองระวังขายใน Steam 2-300 บาทประมาณ300กว่าบาทมั้งตอนนี้ก็ถือว่าราคานี้เกมได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมแบบพิกเซลนะครับพิกเซลอาร์ตแล้วก็แบบแนวเขาเรียกว่าเมโทรวันเนียนะครับก็คือเกมแบบคล้ายๆเมโทรกับแคสเซิลวันเนียผสมกันนะครับมีความโหดดิบเถื่อนผสมเข้าไปเล็กๆน้อยๆWitcher Mod ไทยแปลถึง DLC มั้ยครับไม่รู้ครับผมเพราะผมเล่นไม่ถึงนะครับแต่ว่ามีคนตอบข้างล่างว่าแปลไป 85% แล้วคุณก๊อฟตอบนะครับคุณไนท์สุมิตยูบอกว่า Witcher น่าจะแปลเสร็จทั้งเกมแล้วมั้งแพทออกนานแล้วนี่คุณทรีเวอร์บอกว่าโกธิกชัดๆเลยครับผมทีมเกมใช่ไหมคือผมก็คิดว่าจะจบวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผมบอกท่านผู้ชมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดวันนี้เพราะว่าคิดว่าจะจบแต่ว่าก็ไม่นึกว่าจะจบเร็วขนาดนี้นะผมไม่นึกว่าจะใช้เวลาแบบจบเร็วขนาดนี้นึกว่าจะสัก4ทุ่มอะไรอย่างนี้
ุณโกสบอกว่าคุณเมาคิดยังไงกับ IE ภาคใหม่บ้างครับคือเฉยๆอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นว้าวอะไรถ้าเทียบกับตอน Resident Evil 2 Remake แล้วก็เฉยๆแต่ว่ามันจะดีตรงที่อันนี้ถ้าไม่นับความชอบส่วนตัวมันจะดีกับการเอามาเล่นแบบเล่นแบบเอาใจเด็กรุ่นใหม่อ่ะเด็กรุ่นใหม่ชอบเกมแนวนี้ไงแนวแบบ Dead by Daylight แนวจู๊กเนี่ยเอามาแบบว่าเล่นเป็นแบบสไตล์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์เนี่ยเล่นแบบเนี้ยเล่นเอาฮาเอาขำอะไรเงี้ยถ้าเป็นสายนั้นน่ะน่าจะถูกใจมันก็จะเป็นเกมที่แบบเด็กรุ่นใหม่ชอบเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องอะไรมากเล่นความมันนี่อันนี้คือรายชื่อผู้ระดมทุนนะครับไอที่มีโลโก้นี่น่าจะเป็นแบบหลักแพงๆอ่ะนะครับหลักแพงๆก็ไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นพันดอลหรือยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะนะครับเกมนี้ผมไม่ได้ระดมทุนคุณซีเวอร์บอกว่าโค้ดเวนโค้ดเวนยังไม่ออกครับผมถึงออกผมก็ยังไม่รู้จะซื้อหรือเปล่ายังลังเลอยู่นะครับคุณบิซซี่บอกว่าเสียดายเกมนี้บอสไม่เวอร์ไม่พอมือคุณเมาก็ถ้าเทียบกับเกมอย่าง Hollow Knight อะไรเงี้ยเกมอินดี้เหมือนกันแนวคล้ายกันก็ Hollow Knight ก็รู้สึกจะตึงมือกว่านะครับในส่วนของบอสนะครับแต่ว่าน่าสนับสนุนครับเกมที่แบบเป็นเกมอินดี้ที่แบบราคาออกมาจับต้องได้แล้วก็มันแบบถ้าเทียบกับราคาแล้วมันสมเหตุสมผลแบบนี้ครับผมว่าน่าสนับสนุนมันจะได้มีเกมให้เราเล่นได้หลากหลายไม่ใช่ว่าจะต้องรอไปค่ายใหญ่อย่างเดียว AAA อย่างเดียวแล้วก็แบบเกมนึงรอ2ปีปีครึ่ง3ปี5ปีบางเกมเกือบ10ปีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเกมที่น่าสนใจก็จะน้อยนะครับในเมื่อยุคนี้มันใครๆก็สร้างเกมได้ไม่จำเป็นต้องรอค่ายใหญ่เราก็จับตาดูว่าค่ายไหนผู้สร้าง developer คนที่เป็นอินดี้ไอ้กลุ่มที่เป็นอินดี้แบบไม่ใช่เป็นค่ายยักษ์อะอันไหนที่เขามีไอเดียมาน่าสนใจบางทีเขาก็ไม่ได้แบบมีทุนมากหรอกเขาก็จะเอาไอเดียคร่าวๆมาเสนอตามเว็บต่างๆ Kickstarter อะไรแบบนี้นะครับ Indiegogo มั่งอะไรมั่งมันก็จะแบบถ้าเราเห็นน่ะแล้วก็เราก็ไปร่วมระดมทุนกับเขาก็มันจะทำให้เกมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหรือดีกว่าให้เขาแบบใช้ทุนตัวเองใช้ทุนตัวเองก็อาจจะแบบเกมก็อาจจะไม่คลอดหรือคลอดแต่ก็ไม่ดีนักอะไรอย่างนี้อย่างบัสเตนนะครับก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นจากการระดมทุนเช่นกันแต่ด้วยความที่บัสเตนเนี่ยมันมีชื่อของผู้สร้างแคสเซิลเวเนียบิดาแคสเซิลเวเนียมาการันตีหรือรับรองมันก็เลยแบบมีคนที่ลงระดมทุนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอินดี้อื่นๆนะที่เขาไม่มีชื่อเสียงแบบนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยกระแสโซเชียลช่วยในการสนับสนุนหรือเราไม่จำเป็นจะต้องถ้าท่านผู้ชมลังเลก็ไม่จำเป็นจะต้องไประดมทุนเป็นคนแรกๆก็ได้แต่ถ้าเกมออกมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าโอเคก็ราคาเรารับได้แนวเกมใช้ได้อะไรเงี้ยก็ไปซื้อสนับสนุนเขาก็จะมีกำลังในการทำเกมต่อๆไปกริดฟอลท่านผู้ชมบอกว่ากริดฟอลก็เนี่ยเดี๋ยวไอ้คือคืนนี้ก็คงจะต่อกริดฟอลแหละแต่ว่าเดี๋ยวรออะไรมันจบๆเลยเนี่ยเครดุงเครดิตมันหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยเรียกว่าปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่นะเพราะว่านี่มันคนละเกมกันเราคุณมาเล่นเคเลสเต้อยู่นะครับรู้สึกว่าใน Epic เขาแจกฟรีเดือนที่แล้วนะครับผมไปกดฟรีมาแล้วไปกดมาแล้วนี่
เป็นเกมที่ได้รับเกม of the year สาขาอินดี้ใช่ไหมใช่เปล่าวะหรือว่าเข้าชิงหรืออะไรสักอย่างปีที่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับเกมอินดี้เนี่ยที่จะไปถึงระดับนั้นนะครับไปเทียบกับเกมแบบระดับ AAA ได้โค้ดเวนคุณมารู้สึกว่าตอนหลบมันหน่วงไหมคือไอ้เหนื่องไอ้หน่วงไหมในนี้ไม่ผมตอบไม่ได้เพราะผมก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าหลายคนผมเห็นตามเว็บบอร์ดหรืออะไรต่างๆเขาวิจารณ์เรื่องฮิตบ็อกซ์แปลกๆนะครับแบบบอสโจมตีอย่างไกลเลยอ่ะแต่ว่าเรานึกว่าเราไม่โดนแน่ๆแต่เรายังโดนอยู่อะไรเงี้ยในขณะที่ฮิตบ็อกซ์ของบอสที่เราจะต้องไปโจมตีบอสอ่ะนะมันใกล้มากเราต้องไปโจมตีแบบประชิดบอสเลยอ่ะถึงจะโดนแต่ขณะที่บอสสวนมานี่คือแบบเราอยู่ห่างมากๆยังโดนอยู่อะไรเงี้ยกะระยะค่อนข้างยากที่เขาวิจารณ์ไปเป็นมันจะเป็นส่วนนั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นรายชื่อคนระดมทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็น่าจะเรียงตามตัวอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอักษรหมวด C หมวด D กว่าจะไปถึง Zจริงๆอันนี้มันกดข้ามได้นะมันกดข้ามได้แต่ก็เดี๋ยวอันนี้คือถือโอกาสนั่งคุยกับท่านผู้ชมด้วยเออันนี้มันเป็นข้อดีของยุคโซเชียลอะไอเรื่องของการระดมทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดคุณจะไปประกาศยังไงอ่ะลงหนังสือพิมพ์เหรอออกทีวีเหรอฉันจะสร้างเกมช่วยระดมทุนฉันหน่อยเงี้ยมันไม่ได้อ่ะอันนี้คือมันเป็นจุดที่ผมมองว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือค่ายใหญ่เขาไม่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าผมเป็นค่ายใหญ่ผมพูดหลายเกมนะถ้าเป็นค่ายใหญ่แล้วไม่มั่นใจนะสมมติว่าผมไม่มั่นใจอ่ะว่าผมทำเกมนี้หรือรีเมครีมาสเตอร์เกมเก่าๆหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มีไอเดียแล้วไม่มั่นใจว่าจะเจ๊งหรือเปล่าถ้าทำมามันแฟนๆจะซื้อกันหรือเปล่าวะผมจะทำเป็นอย่างนี้ก่อนเลยทำเป็นแบบแค่เทรลเลอร์หรือว่าเป็นแบบไอเดียคร่าวๆให้ดูนะแล้วก็ดูกระแสแฟนๆอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเก็บเงินอะไรก็ได้แต่ว่าดูกระแสก่อนถ้าแฟนๆโอเคฉันก็จะทำต่อหรือว่าอาจจะแบบบอกชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณร่วมพรีออเดอร์นะหรือว่าคล้ายๆ Kickstarter นี้ถึงขั้นนี้ฉันก็จะทำระดับไหนเงี้ยบอกให้ชัดแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนดูเอ้ยคนเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ผู้เล่นเนี่ยเขารับได้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื่อสัตย์มันก็คือมันไม่ได้ต่างกับในทางกับการที่อย่างสมมติเนี่ย Final 7 Remake มาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่า Final 7 Remake เนี่ยมันจะมีกี่พาร์ทใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าทางค่ายก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าทุนที่ลงไปในพาร์ท1เนี่ยมันจะได้คืนมามากน้อยแค่ไหนกำไรมากน้อยแค่ไหนแล้วฉันจะเอาทุนจากพาร์ท1ไปต่อพาร์ท2ได้มากน้อยแค่ไหนได้อันนี้ไม่รู้เลยนะครับก็ต้องวัดกันไปทีละพาร์ทเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเกไอโตเกียวเกมโชว์มาเนี่ยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะต้องแบบทางค่ายก็ต้องนั่งดูกราฟอะว่ามียอดพรีออเดอร์เพิ่มหรือเปล่าตัวอย่าง Final 7 Remake อันใหม่มาดูนั่งกราฟละนั่งดูกราฟพรีออเดอร์เพิ่มขึ้นแค่ไหนเกมบอกก็อยากให้โค้ดเวนมันติดได้แบบดาร์กโซนนะจะเจาะโลกไปล่าคนอาจจะมีในอนาคตเราก็ว่าไม่ได้ยุคนี้มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณจะอัปเดตอะไรเกมก็ได้แล้วแต่คุณจะทำปัญหาอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าหมายถึงผู้พัฒนาเขาจะทำหรือเปล่าอ
จะเล่นจบอีกแบบป่ะคงไม่ได้เล่นแล้วครับคือเกมใดก็ตามที่มีฉากจบหลายแบบอะส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้เล่นให้ดูอีกแบบแล้วผมก็จะยกเว้นว่ามันจะเป็นเกมเล่นอีกรอบมันจะกลายเป็นอีกเกมไปเลยเหมือนเป็นอีกเกมไปเลยนึกออกใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะฉากจบอะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีคือพูดง่ายๆคือให้มันคุ้มค่ากับการเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยถึงจะเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบโดยรวมแล้วเหมือนกันแต่ว่าค่อยเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆในช่วงท้ายอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เอาเวลาไปเล่นเกมอื่นดีกว่าไอ้ส่วนที่เหลือให้ท่านผู้ชมไปค้นหาเองในการเล่นเองเป็นเหลือให้ท่านผู้ชมไปลุ้นเองบ้างนะครับยกเว้นว่าเกมนั้นมันจะเป็นเกมในกระแสหลักๆจริงสมมติ Resident Evil 2 Remake เนี่ยก็สมควรจะเล่นหลายรอบใช่ไหมกระแสมันแรงนี่ก็ว่ากันก็ต้องทนเล่นไปก็ต้องทนเล่นหลายรอบไปเนี่ยคิดยังไงกับ Mega Man Zero คือไอที่รวมแพ็คใช่ไหมผมรู้สึกดีกว่าภาคที่ลงมือถืออีกอันนี้พูดตรงๆทั้งที่ภาคมือถือมันเป็นภาคใหม่แบบออกคลอดใหม่คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขามัดแพ็คบล็อกแมนเมกาแมนธรรมดามาแล้วนะผมรู้สึกว่าอยากจะให้แฟนๆล็อกแมนซื้อเยอะๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าแฟนๆล็อกแมนยังรอสนับสนุนล็อกแมนอยู่และผมเชื่อว่าตอนที่เขามัดแพ็คมาขายแพ็คแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะมัดแพ็คมาถึงทุกวันนี้เพียงแต่ว่าเขาจะดูว่ายอดขายณตอนนั้นมันคุ้มค่ามันหรือว่ามันพอใจแค่ไหนพอมันพอใจปุ๊บเขาก็เลยมีมัดแพ็คเมกาแมน X มีมัดแพ็คอะไรต่อมานะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทางยอดทางค่ายเขารอดูยอดขายแล้วถ้าเกิดว่าทุกๆแพ็คที่ซื้อเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามีแฟนเยอะหรือเหนียวแน่นจริงๆเมกาแมนที่มันเป็นแบบภาคใหม่ๆมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยล็อกแมนเนี่ยเขาเงียบไปเลยไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเขามัดแพ็คมาขายแล้วก็กลายเป็นภาค10อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีมัดแพ็คเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีภาคมือถืออะไรก็ตามก็ทำให้เหมือนทางแคปของเขาดูว่าเฮ้ยแฟนๆยังรอคอยล็อกแมนอยู่มันยังไม่ได้ตายอยู่นะกับไอ้ล็อกแมนเมกาแมนเนี่ยก็ซื้อภาคซีโร่ไปนะครับผมเชื่อว่าภาคซีโร่เนี่ยมันเป็นภาคที่หลายคนยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเล่นเพราะว่ามันไปลงเกมที่ไม่ใช่เป็นคอนโซลหลักนะครับก็มันคนรู้จักน้อยคนได้เล่นน้อยอ่ะการมาแท็กรวมแบบนี้ก็ถือว่าทำให้คนที่ไม่เคยได้เล่นซะอย่างผมเองอ่ะผมก็ได้ถ่ายบาปเพราะว่าผมเล่นให้ท่านชมดูใน YouTube นี้ก็จริงแต่ว่าผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะเพราะว่าในสมัยนั้นผมก็ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำภาคนี้มาเล่นตอนนี้ก็ไม่รู้จะเล่นไอ้แบบถูกลิขสิทธิ์ยังไงก็เนี่ยมีถูกลิขสิทธิ์ให้ผมถ่ายบาปผมก็จะไปซื้อมาแล้วก็เล่นภาคที่ผมยังไม่เคยเล่นให้ท่านชมดูได้ดูอีกมันก็โอเคครับผมสวัสดีคุณเบนด้วยนะครับผมอันนี้มาถึงกลางๆแล้วตัว K แล้ว A B C D E F G S I J K ตรงกลางๆแล้วบ้านหวานรีวิวหน่อยรีวิวนี่หมายถึงอะไรอ่ะภาคหนึ่งอ่ะหรือพูดรวมๆคือสิ่งที่น่าสนใจคือว่ากระแสโฮมซูทโฮมทั่วโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยสำหรับเกมเมืองไทยอันนี้พูดถึงภาคหนึ่งแล้วก็พูดถึงภาคแบบกระแสแบบรอภาคสองอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าทางผู้พัฒนาเขานะครับบอกว่าเกือบไม่ได้ทำภาคแรกเอ้ยเกือบไม่ได้ทำภาค2ด้วยซ้ำถ้าไม่ได้นายทุนประเทศจีนมาสนับสนุนนะครับนี่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากว่าจริง
กระแสอย่างเดียวมันไม่ได้แสดงถึงความประสบความสำเร็จหรือว่าทางยอดขายของทางผู้พัฒนาคือผมก็ไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะว่ายอดขายภาคที่1มันได้เท่าไหร่แล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วเขาถือว่ากำไรมากน้อยแค่ไหนแล้วต้นทุนในการทำภาค2อะไรยังไงตัวเลขผมไม่รู้แต่ว่าดูจากที่รวมๆในมุมของคนที่อยู่ไกลๆอย่างพวกเราผู้บริโภคอย่างพวกเราที่ตามข่าวอยู่ห่างๆเนี่ยก็เห็นว่าผู้พัฒนาเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้นายทุนจากประเทศจีนถึงได้ทำภาค2ต่องั้นแสดงว่ายอดขายมันไม่ได้มากขนาดนั้นไงไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นงั้นก็สะท้อนให้เห็นว่ายังไงอะภาค2นี้อยากจะให้มีภาค3ต่อหรือเกมอื่นต่อคุณก็ต้องซื้อนะคุณก็ต้องซื้อก็มันก็สะท้อนมาที่ตัวผมเองที่เป็นยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ว่าการที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วมาเล่นให้ดูมันจะทำให้ยอดขายลดลงหรือเปล่าก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับซึ่งมันก็บอกไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นแบบไหนบ้างมันก็ถกเถียงกันมาตลอดทุกเกมนะครับบางคนก็บอกว่าเกมแบบที่มันเป็นเนื้อเรื่องจ๋าอย่างเงี้ยนะครับคนดูใน YouTube เสร็จเขาก็ไม่ซื้อเองละแต่เกมที่เล่นเองจะสนุกคนก็จะดูแล้วก็อยากเล่นแล้วก็ไปซื้อซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาเองแล้วกันส่วนตัวผมเองผมก็อยู่กลางๆคือเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วแต่ทางผู้พัฒนาเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่โอเคห้ามสตรีมก็ไม่เล่นก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมเกมของคนไทยมันมีเกมของคนไทยที่อยู่ในตลาดเนี่ยเยอะนะเพียงแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมผีไงแล้วก็เป็นเกมผีที่ทำมาถูกจริตกับคนไทยแล้วก็มันเข้าถึงคนแมสอ่ะมันแมสอ่ะผีอ่ะนะครับผมใครๆก็กลัวผีใครๆก็เก็ทผีมันก็เลยแล้วเขาก็ทำได้ดีในภาคหนึ่งด้วยก็เลยทำให้เป็นกระแสในวงการแคสเกมเมืองไทยเนี่ยคนดังๆก็เอาไปเล่นกันระเบิดระเบ้อแต่ว่าจริงๆแล้วเกมไทยจริงๆแนวอื่นๆเนี่ยอยู่ในตลาดเกมหลายเกมนะครับผมหลายเกมเลยนะวันก่อนที่ผมบอกคุณเบนในพีเอสเอ็นจะมีเกมนึงชื่อเกมอะไรนะคุณเบนที่มันเป็นเกมเรือดำน้ำแล้วก็เป็นภาพขาวดำรถในพีเอสเอ็นอยู่อันนั้นก็เกมคนไทยนะครับผมเป็นแนวชูตติ้งแล้วผมก็ซื้อมาแล้วด้วยแต่ผมยังไม่ได้เล่นเท่านั้นเองอันนั้นก็เกมคนไทยแล้วก็ได้ลงเพย์สี่แล้วก็ได้ลงแบบถือว่ายังไงทำได้ดีในรูปแบบของเขาดูอินเตอร์ด้วยก็ไม่มีใครพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่แมสหรือว่าช่องดังๆเขาไม่กระพือข่าวไม่เล่นไม่พูดถึงเห็นไหมจริงๆเกมคนไทยมีเยอะนะครับจริงๆเกมคนไทยมีเยอะมีหลายเกมเรือดำน้ำข้าวขาวดำนั่นแหละผมจำชื่อเกมไม่ได้ชื่ออะไรนะโอลิมเปียอะไรสักอย่างไหนเครดิตมัลติเกมมิ่งไทยแลนด์จะไม่มีอันนี้ผมซื้อสตรีมผมไม่ได้ระดมทุนผมเพิ่งซื้อสตรีมนี่เลยเอ้ยผมไม่ได้ซื้อดิผู้ใหญ่จะดีโดเนทมาผมไม่ได้ซื้อโทษทีไม่ได้ซื้อผู้ใหญ่จะดีโดเนทมาทางโดเนทนะครับโดเนทมาทางสตรีมนะครับก็คือคุณบอยนั่นเองเออใช่เอิร์ธแอตแลนติสเมื่อกี้ผมโอลิมปัสอะไรเนี่ยเอิร์ธแอตแลนติสใช่เอิร์ธแอตแลนติสเกมชูตติ้งนะครับผมว่างๆผมก็จะเล่นให้ท่านผู้ชมดูเพราะผมซื้อมาแล้วใน PS4 คือผมก็ซื้อเพราะว่าผมแบบเห็นว่าราคามันโอเคแล้วผมเห็นว่าเป็นเกมคนไทยที่ทำได้ดีในรูปแบบของเขานะเออไม่ได้ตั้งใจแบบโอ้อยากเล่นมากถ้าเป็นเกมทั่วไปผมอาจจะไม่ซื้อด้วยซ้ำเออแต่ผมเนี่ยเห็นว่าราคามันพอจะสนับสนุนได้ช่วงลดช่วงอะไรแล้วก็เกมคนไทยเออก็ซื้อซะเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยดองไว้เนี่ยนานแล้วด้วยตั้งแต่เขาลดครั้งที่แล้วไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ย
บางคนถึงขั้นหาถึงขั้นหาแผ่นสะสมเลยเพราะว่ามีแผ่นออกมาไม่เยอะนะครับเขาทำแผ่นออกมาไม่เยอะในสี่อ่ะกลายเป็นลิมิเต็ดไปละมาถึงเรื่องนี้ก็จะเมื่อวานนี้ท้ายคลิปผมไม่ได้พูดไปแล้วผมจะพูดอีกทีแล้วกันก็คือเรื่องของ Home Sweet Home 2นะครับทางผู้พัฒนาก็เพิ่งตอบอินบ็อกซ์ผมเมื่อคืนนี้นะครับว่าที่ผมถามว่าสตรีมได้ไหมนะครับพูดกันง่ายๆนะครับเขาก็บอกว่าสตรีมได้แต่มีเงื่อนไขเดี๋ยวเขาจะประกาศในแฟนเพจ Home Sweet Home เร็วๆนี้ก็ติดตามกันให้ดีก็แล้วกันสำหรับสายดูนะครับหรือว่าสายที่ลุ้นว่ายูทูบเบอร์เขาจะเล่นให้ดูไหมอะไรต่างดูทางเพจประกาศนะครับผมเนี่ยยังอันนี้อยู่เลยผมเนี่ยยังแบบคิดอยู่ว่าต่อให้ทางเพจประกาศขึ้นมาเนี่ยมันจะคุมยังไงกับโลกออนไลน์ตอนนี้โดยเฉพาะต่างประเทศนะครับว่าแบบให้สมมติว่าให้เล่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะคุมผู้ที่ทำตามยังไงต้องไล่แบนอย่างจริงจังเหรอแล้วถ้าไล่แบนแล้วกระแสจะตีกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยรอดูอยู่แต่ผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าผมจะแหกกฎหรืออะไรนะผมก็ทำตามแหละแต่ว่าเข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบเป็นเกมแบบระดับโลกแบบโอ้เป็นค่ายโคนามิที่คนจะแบบว่าโดนแบนก็คือแบบว่าไม่ว่าอะไรเขาก็ว่าแหละแต่เขาก็ไม่ง้ออ่ะโคนามิก็ไม่ง้ออ่ะนะครับผมหรือว่ามีทีมงานที่คอยตรวจตราเป็นแบบคอยตรวจจับใครที่ละเมิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นบริษัทใหญ่ เวลาจบเกมอะไรไปสักเกมหนึ่งเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเกมที่มันดองเนี่ย หนึ่งในเกมดองเนี่ยเรารู้สึกว่าโล่งเนี่ยแต่เกมนี้ผมคาดไว้แล้วว่ามันน่าจะจบเร็วกว่าเกมอื่นนะมันเป็นเกมแอคชั่นนะเนาะเกม RPG มันก็จะนานหน่อยอ่ะวายแล้ว X Y Z ตามสูตรนะคนไม่ค่อยมีชื่อ X ชื่อ Y กันเท่าไหร่มันก็จะสั้นๆหน่อย Z นี่น่าจะเยอะหน่อยเนี่ย Z นี่น่าจะเยอะหน่อยคุณตั้งชื่อคุณไม่เกรงใจคนพิมพ์เลยดูดิไอ้บรรทัดนั่นน่ะเกือบที่5จากข้างล่างสุดอ่ะเซนซูมอสฟักเฟกโนสวอนจอนอะไรไม่รู้ มันจะใส่ชื่อกลางอะไรเหมือนพิมพ์มั่วเนี่ยอินเมโมเรียมแอนโทนีโอแสดงว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างอันนี้ด้วยครับระหว่างพัฒนาด้วยอ่ะเอ็นเครดิตขนาดเอ็นเครดิตยังปล่อยให้เรางงนะครับว่ามันอะไรวะ New aspect available in main menu True apostasy เดี๋ยวผมลองกดให้ดูว่ามันคืออะไรสกินหรือเปล่าใช่เป็นสกินเว้ยยังไงเปลี่ยนสกินแล้วเล่นต่อแล้วก็ยังไงมันก็เล่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ใช่ New Game Plus นะมันก็ New Game ธรรมดา This is my guilt I claim you grievous miracleAnd thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind
were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. คุณซีบอกว่ามาเล่นมอนฮันกันคุณซีเหมือนกับพูดเหมือนแบบว่าไม่มีคนเล่นเลยเหรอมันต้องมีสิคนที่เล่นกันอยู่อ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์อ่ะน่าจะได้เล่นแหละมอนฮันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเผลอๆจะได้เล่นกลางวันด้วยแต่คืนนี้เดี๋ยวผมไปเคลียร์หรือไปลุยกรีดฟอร์ต่อก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือแค่เปลี่ยนสกินนะไม่ได้มีอะไรพิเศษแบบเปลี่ยนสีเฉยอะแต่ว่าพอเปลี่ยนสีฉากจบก็อาจจะเป็นอีกแบบหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมไปลองกันเอาเองแล้วกันนะเนี่ยเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเกมนี้เทียบกับ The Messenger ว่าไงป่ะโหมันคนละแบบอ่ะนะแต่เรื่องของไอเดียผมชอบ The Messenger นะไอเดียคือทั้ง2เกมอ่ะมันมีเกมต้นแบบเราเล่นเราก็รู้อ่ะมันมีเกมต้นแบบที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนอันนี้เออแต่ว่าผมชอบไอเดีย The Messenger ที่มันมีความแหวกแนวแบบเฮ้ยเอางี้เลยวะเฮ้ยเล่นงี้เหรออะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใช้ไอเดียนั้นไอเดียนี้อย่างที่เปลี่ยนเป็น2มิติแบบ2ยุคอะไรต่างๆ3ยุคอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของเพลงที่มีความหลากหลายแล้วก็ The Messenger มี DLC ด้วยนะ DLC ฟรีอัปเดตนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นอีกอ่ะเดี๋ยวว่างๆก็ได้เล่นให้ดูอ่ะไปแยกย้ายท่านผู้ชมมัน3ทุ่มละเดี๋ยวผมต้องไปนั่งเปลี่ยนคลิปอะไรต่างๆตกลงเป็นกรีปฟอร์นะครับสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าปิดฉากแล้วนะขอบคุณอีกทีกับผู้ใหญ่ใจดีคุณบอยนะครับที่โดเนทมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กรีปฟอร์นะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสัก10นาทีหรืออะไรนะผมเปลี่ยนชื่อคลิปเปลี่ยนอะไรมากมายแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จะไลฟ์อีกทีครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผม